สวัสดีค่ะแพตตี้เอบิเกลนะคะวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้านะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คุณพระเจ้านะคะที่อวยพรให้น้องแพทนะคะได้สอบบรรจุติดข้าราชการได้แบบง่ายๆเลยนะคะน้องแพทมั่นใจว่าเป็นความสามารถที่มาจากพระเจ้าแน่นอนค่ะเพราะว่าโดยความสามารถของน้องแพทแล้วไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าน้องแพทเคยสอบมาแล้วหลายครั้งซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าและเรื่องถัดมาขอบคุณพระเจ้านะคะที่อวยพรน้องแพทนะคะในด้านของการเงินนะคะมีอยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะน้องแพทติดอบรมไม่สามารถเดินทางไปนมัสการที่คริสตจักรได้นะคะก็ดูนมัสการออนไลน์ซึ่งตอนนั้นนะคะน้องแพทลาออกจากงานมาประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะคะคือเงินก็หมดลงแล้วนะคะในช่วงที่มีการถวายทรัพย์นะคะน้องแพทได้ทูลกับพระองค์ว่าลูกอยากมีเงินถวายทรัพย์ให้พระองค์จังเลยอยากมีเงินที่ใช้สำหรับเดินทางไปนมัสการพระองค์นะคะที่คริสตจักรแล้วอยู่ๆนะคะก็มีเสียงดังขึ้นมาในใจให้เข้าไปดูบัญชีเงินฝากนะคะบัญชีหนึ่งซึ่งน้องแพทไม่ได้ใช้มาแบบนานมากแล้วนะคะมีเงินนะคะอยู่ในบัญชีนะคะ 26,000 กว่าบาทโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะสรรเสริญพระเจ้านะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะขอบคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเราและพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ดีๆจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปได้ทำผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานำสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของเราโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งความยากจนออกจากชีวิตของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราและรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว40ปีพระเจ้าดูแลชีวิตของผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันและรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทำมาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจสอนให้รักกันและกันและจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำทางพี่น้องนะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตไปในทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคำสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริสตจักร New Hope นะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ